ท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวนะครับผมจะทำพริกสำหรับที่เราจะผัดเผ็ดหอยเชลกับมะเขือเหลืองกันนะครับผมก็จะมีพริกกระเทียมอยู่ในนี้นะครับเป็นพริกขี้หนูแล้วก็ข่าอยู่ในครกแล้วครับแล้วก็ตำเมื่อกี้นี้เวลาเราข่าเราหั่นเนี่ยเราก็หั่นเป็นแว่นขวางนะครับไม่ได้หั่นตามยาวเส้นเพราะนั้นก็จะตำละเอียดง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องการให้พริกแบบเนี้ยละเอียดจนเหมือนพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะเป็นแบบผัดปลาๆหน่อยผมตำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วผมก็จะใส่กระชายแล้วก็พริกเหลืองนะครับไม่ต้องละเอียดมากอย่างนี้นะครับผมก็ใส่หอมแดงที่ซอยไว้เลยทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใส่กะปิลงไปเพื่อให้น้ำพริกผมเนี่ยโดนผัดหอมขึ้นมาครับใส่เอากลิ่นเวลาเราผัดกับน้ำมันแล้วก็จะหอมจริงๆเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกเราทีนี้ผมก็จะมีมะเขือเหลืองผมใส่เกลือหน่อยมะเขือเหลืองเราค่อนข้างที่จะเป็นมะเขือที่เหนียวๆเพราะเขาแก่จัดเราก็จะไม่เอาเม็ดนะครับเดี๋ยวเราเอาเม็ดออกก็จะขูดซะหน่อยนะครับแช่เพราะว่าตรงที่เราขูดออกเนี่ยเขาจะคืนหน่อยผมเอาน้ำใส่เกลือเนี่ยก็เพราะว่าเราจะไม่ให้เขาเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็ไม่ให้เป็นสีดำนะครับและระหว่างเดียวกันเกลือก็ช่วยลดความที่อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องการคืนของมะเขือนั้นเกลือก็จะช่วยลดความคืนของมะเขือลงนะครับเราได้พริกแล้วนั้นเดี๋ยวตักพริกมาอยู่ที่นี่ก่อนเลยเราไปปรุงกันเลยครับเอาครับท่านผู้ชมครับผมตั้งน้ำมันร้อนเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกแกงที่เราตำเอาไว้พร้อมที่จะผัดให้หอมอย่างที่บอกครับผัดให้กะปิของเราที่ใส่ไปหอมแดงนะครับแล้วก็ข่าเนี่ยให้หอมหอยเชลล์เราเนี่ยผมตั้งน้ำเดือดเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะพันหอยเชลล์ไปที่น้ำเดือดสักรอบนึงก่อนที่เราจะเอามาผัดนะครับหอมดีแล้วผมก็ใส่น้ำปลานะครับท่านผู้ชมเวลาใส่น้ำปลาเนี่ยดูถึงว่าหอยที่เราได้มาเนี่ยเขาต้องไม่เค็มด้วยนะครับเพราะถ้าหอยเวลาได้มาเค็มเนี่ยใส่น้ำปลาเข้าไปยิ่งเค็มกันใหญ่ใส่น้ำตาลนิดนึงครับผัดน้ำปลาน้ำตาลให้เข้ากันดีเลยกับพริกที่เราตำกันไว้เนี่ยครับผมใส่มะเขือเหลืองของผมไปนะครับมะเขือเหลืองนี่สุกยากนิดหนึ่งนะต้องใส่ลงไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าสุกน้อยเกินไปเดี๋ยวถึงบอกครับมันจะขื่นแล้วก็เหนียวไปเชียวผมท่าทางเดือดแล้วครับก็ผัดเอาไว้ที่ชามของเราก่อนมีพริกไทยอ่อนนะครับเราจะค่อยๆทยอยปรุงนะครับเพราะหอยเราใส่แป๊บเดียวก็สุกแล้วครับผมได้กะเพราด้วยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงใบกะเพราผมอยู่ในเตาผัดเตรียมเรียบร้อยฉะนั้นหอยผมก็ใส่ได้เลยผมก็จะเร่งไฟครับรอแป๊บนึงครับให้เขาเดือดหน่อยว้าวเอาละครับเดือดเรียบร้อยหอยเราน่าจะสุกดีแล้วครับผมก็จะมีใบมะกรูดฉีกใส่สุดท้ายสักสองใบก็สำคัญคือขอชิมหน่อยเรียบร้อยนี่เลยครับผัดเผ็ดหอยเชลล์กับมะเขือเหลืองครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับตัวหอยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับน้ำพริกหรือพริกแกงที่เราผัดเนี่ยมีทั้งกระชายนะครับมีทั้งข่าเพราะนั้นดับคาวเรียบร้อยจะเป็นปลาที่ท่านชอบแบบคาวๆปลาน้ำจืดปลาทะเลได้หมดครับผัดแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ามะเขือคืนหรือมะเขือเหลืองที่เราขูดเรียบร้อยแล้วล้างเกลือไปนานมึงเนี่ยนุ่มมากเลยไม่เหนียวไม่เรียกว่า
ดูในช่วงที่เรามันขัดหนุบๆพอดีเลยครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมเมนูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับรายการยอดเชฟไทยครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันในครัวนะครับมีอีกหนึ่งเมนูครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวไปเอาใจคนชอบเส้นก่อนนะครับกับกิเลนคู่ชวนชิมครับติดตามชมครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็อยู่ที่วังหลังค่ะพร้อมที่จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือวังหลังแล้วค่ะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยยาวนานมากว่า20ปีค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะรีบไปสั่งกันเลยดีกว่าจะได้ทานกันค่ะสวัสดีค่ะเอาเส้นเล็กน้ำตกหมูพิเศษเลยนะคะเส้นนี้เติมเล็กค่ะเมนูเส้นเล็กหมูน้ำตกพิเศษใส่เครื่องปรุงในชามเติมน้ำซุปร้อนๆแล้วนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำลวกพร้อมผักบุ้งและถั่วงอกเติมหมูและลูกชิ้นเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูสูตรเด็ดของทางร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเส้นเล็กเหนียวนุ่มกำลังได้ที่เลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อหมูนะคะไม่เหนียวเลยค่ะผสมผสานคลุกเคล้ากันอย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือวังหลังนะคะสมคำล่ำลืออร่อยมานานกว่า20ปีนะคะและวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการนะคะกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชค2ชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหมดเขต30พฤศจิกายนนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา